สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับปากน้ำชุมพรครับผมครับตลาดแค่เลครับปากน้ำชุมพรก็ตลาดใกล้ทะเลนั่นเองนะครับใช่ไหมผมคงแปลไม่ผิดนะถ้าผิดก็ช่วยบอกด้วยครับนู้นก็ยังมีร้านอาหารนะครับอยู่ด้านนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ถนนเรียบทะเลครับผมเป็นตึกเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรนะครับผมมีของขายของกินหลายอย่างเลทอดครับมีลาบทอดมีอะไรทอดมากมายน่าสนใจมีกุ้งมีปลาหมึกปลาหมึกค่ะขายยังไงครับปลาหมึกทอดปลาหมึก4ตัว20ค่ะอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกุ้งปลาเอาปลาหมึก20ครับได้ค่ะกุ้งเคยค่ะนี่ครับมีที่นั่งกินตรงกลางครับผมที่จอดรถครับปากน้ำชุมพรจะอยู่หลังไปตรงนี้ครับจิ้มเปรี้ยวหวานนะอร่อยครับอร่อยครับเวอร์ครับ20บาทเท่านั้นก็คือปลาหมึกชุบแป้งทอดนั่นเองครับเป็นบูรับปลาหมึกครับปลาจับไม้นะครับจะเรียกแจงรอนจับหลักจับไม้แล้วแต่ที่ไม้เท่าไหร่ครับไม้10บาทครับถุงไม่ต้องครับสามรอบแล้ว9บาทแล้วทำไมกินได้เลยครับอันไหนอันนี้ร้อนเลยครับในร้านอยู่ในร้านเย็นรอกินไปเรื่อยครับอาหารจะหนักไปทางซีฟู้ดครับผมนะครับเพราะว่าไม่งั้นฝนตกครับอร่อยครับเหมือนทอดมันปิ้งแต่ว่ามีมะพร้าวหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มะพร้าวหน่อยอ่ะหอยทอดครับไข่แมงดาทะเลครับมีร้านขนมจีนถ้าคนมันเยอะขนาดนั้นทอดข้าวหมกไก่สลามนะครับมีกำลังทอดอยู่มีลูกชิ้นครับมีสลับปี้ปอบเปี๊ยะทอดมีเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดนี้เมี่ยงปลาครับขายไงครับ
ตัวนี้80ค่ะ50 30 20บาทมีไข่ด้วยใช่ไหมมีไข่ทุกอย่างอีกใช่ไหม80ตัวนึงทำไหมเอาตัวใหญ่มากตัวไหนเกลี้ยงๆหน่อยเนี่ยได้ค่ะตัวนี้ดูน่ากินเนี่ยนี่ครับปลาหมึกครับมีหลายไซส์ครับตามขนาดขันให้เลยครับได้ครับประเดี๋ยวน้องกินอะไรเราใส่น้ำจิ้มเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับไข่นะครับไข่เต็มๆครับนี่ครับปลาหมึกครับอร่อยทอดหมึกทอดครับกาแฟเย็นกาแฟร้อนนะยำปลาดุกครับข้าวผัดปูยำเจ๊องุ่นข้าวต้มปลาทอดมันกินข้าวต้มทอดมันข้าวต้มใส่ทอดมันเหรอของพี่เหรอคนกินเยอะนี่ปลาข้าวต้มปลาใส่ทอดมันไม่เหมือนทอดมันกรุงเทพนะคือฝั่งกรุงเทพที่เนื้อหลวมๆนี่เนื้อเพียบเลยนะโอ้นี่ลูกชิ้นปลาก็เนี่ยแค่ซื้อ20บาทก็คุ้มแล้วลูกชิ้นปลานี่ทั้งหมดก็หลากแค่เลยครับปากน้ำชุมพรของกินของอร่อยซีฟู้ดแบบง่ายๆบรรยากาศแบบบ้านๆสบายๆครับราคาประหยัดมีทุกเสาร์ที่ครับผมพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube สวัสดีครับ